ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนถล่มตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ไม่ต่ำกว่า3รุ่นในช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ.2566ที่จะมาถึงล่าสุดHonda ได้มีการแจ้งตัวเลขการจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยโดยตลาดรวมของทุกยี่ห้อปี2565ที่ผ่านมามีตัวเลขอยู่ที่ 1,800,000 คันเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปี2564 12% และ Honda ปิดตัวเลขการขายอยู่ที่ 1,380,000 คันเติบโตเพิ่มมากขึ้น 12% เท่ากับตลาดสามารถครองอันดับที่1ในเมืองไทยเป็นเวลา34ปีติดต่อกันโดย5อันดับแรกรุ่นรถที่มียอดขายสูงสุด Honda กวาดเรียบครับประกอบไปด้วยเว็บ 110i รถครอบครัวยอดนิยมตลอดการมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น 541,600 คันอันดับ2เว็บ 125i 271,600 คันอันดับ3 Scoopy 186,400 คันอันดับ4 PCX160 155,500 คันอันดับ5 Click Series 118,300 คันโดยในปีนี้ Honda เดินหน้ารุกตลาดด้วยมอเตอร์ไซค์เซกเมนต์ใหม่ย้ำนะครับว่าเซกเมนต์ใหม่พร้อมยกระดับศูนย์บริการและกิจกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในทุกซับคัลเจอร์สำหรับตลาดมอเตอร์ไซค์ในปีพ.ศ. 2566นี้ Honda ก็มีการคาดการณ์ครับว่าสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นด้วยปัจจัยบวกจากการเลือกตั้งและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวแต่ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยคาดว่าตลาดรวมในปีนี้จะอยู่ที่ 1,750,000 คันโดย Honda ตั้งเป้าไว้เท่าเดิมครับ 1,380,000 คันโดย Honda จะมีการทำ Digital and Experience Marketing อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างแบรนด์ Engagement และ Communityสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศผ่านศูนย์ Honda Wing Center ที่ปีนี้จะมีการปรับโฉมใหม่370แห่งพร้อมกับยกระดับการทำตลาดออนไลน์บนทุกแพลตฟอร์มให้เป็นไปตามเทรนด์ปัจจุบันเพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน My Honda Moto ให้สามารถรองรับงานบริการได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นจะมีการจัดกิจกรรมมากมายร่วมกับร้านดีลเลอร์ทั่วประเทศตลอดปีโดยล่าสุดได้มีการสร้างความคึกคักตั้งแต่ต้นปีด้วยการจัดบิ๊กอีเวนต์ Honda Mega Fest ครั้งที่1ในรูปแบบเฟสติวัลมีการออกร้านมากกว่า60ร้านและมีการประกวดรถมอเตอร์ไซค์ตกแต่งกันอย่างมากมายสำหรับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะมาถึงซึ่งคาดว่าจะเริ่มกันในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงงานมอเตอร์โชว์2023รถใหม่ไม่น้อยกว่า3รุ่นจะถูกเปิดตัวกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับจะเป็นรุ่นอะไรเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์กันต่อไปในโอกาสหน้าช่วงนี้ผมจะมาสรุปตัวเลขการจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยตลอดช่วงปี2565ที่ผ่านมาโดยภาพแรกนี้ตัวเลขแถวล่างนะครับก็คือปีค.ศ. 2022ซึ่งก็หมายถึงปี2565ที่ผ่านมากราฟสีแดงก็คือ Honda ครับขายได้ 1,380,000 คันจากตัวเลขรวมทั้งประเทศ 1,800,000 คันก็เป็นการครองแชมป์อันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง34ปีครับภาพถัดมาก็เป็นการโชว์ให้เห็นครับว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นยอดนิยมของเมืองไทย5อันดับแรกมีอะไรบ้างอันดับ1ก็เป็นของเว็บ 110i ครับปีที่แล้วมียอดขายสูงถึง 541,000 คันอันดับ2เว็บ 125i 271,000 คันอันดับ3 Scoopy 186,000 คันอันดับ4PCX 160 150,000 คันและ Click Series 118,000 คันครับสำหรับภาพที่3นี้เป็นภาพที่มีการแยกให้เห็นครับว่ารถแต่ละประเภทนั้นมีสัดส่วนตลาดเป็นอย่างไรอันดับ1รถครอบครัวมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 51.8% มีตัวเลขรวมอยู่ที่ 942,000 คันอันดับ2รถ AT 785,000 คันหรือ 43.5% ของตลาดรวมอันดับ3รถสปอร์ตครับ 75,700 คันคิดเป็น 3.7% ของตลาดรวมเท่านั้นคราวนี้เรามาดูในกลุ่มรถครอบครัวกันบ้างครับก็ปรากฏว่า Honda Web 110i ครองอันดับที่1 14ปีติดต่อกัน
ด้วยตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น 541,000 คันอันดับ2 Honda Web 125i 271,000 คันอันดับ4 Honda Super Cup 12,500 คันก็จะเห็นได้ว่าในภาพรวมของตลาดรถครอบครัวนั้นมีตัวเลขสูงเกือบ1ล้านคันครับอยู่ที่ 941,900 คันโดย Honda สามารถกวาดตัวเลขรวมรถครอบครัวได้ทั้งสิ้น 831,800 คันในกลุ่มรถ AT ปี 2565 ที่ผ่านมามียอดขายรวมกันทั้งสิ้น 785,000 คันซึ่งในจำนวนนี้ Honda กวาดมาได้ 522,800 คันรุ่นที่มียอดขายสูงสุดอันดับ1ในกลุ่มรถ AT ก็คือ Honda Scoopy ทำยอดขายสูงสุดได้ถึง 186,000 คันครองแชมป์อันดับที่1ติดต่อกันเป็นเวลา13ปีอันดับ2เป็นของ Honda PCX 160 155,500 คันอันดับ3 Click Series 118,000 คันและอันดับที่5 Honda Lead 125 29,500 คันครับในกลุ่มรถสปอร์ตปี 2565 ที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมกันทั้งสิ้น 75,700 คันเฉพาะ Honda มียอดขาย 25,200 คันโดย CRF 300L มีตัวเลขการขายรวมสูงสุด 6,500 คันขณะที่ CBR 150R อยู่อันดับที่4 3,064 คันและในส่วนของภาพรวมตลาดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ปีพ.ศ. 2565ที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมกันทุกยี่ห้ออยู่ที่ 17,400 คันเฉพาะ Honda ยี่ห้อเดียว 6,595 คันครองอันดับที่1ในกลุ่มบิ๊กไบค์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดย CB 500X มียอดขายสูงสุดอันดับที่1 2,032 คันอันดับ2เป็นของ Honda CBR 500R 1,380 คันและอันดับที่3 CBR 650R 1,295 คันโดย Honda ได้มีการคาดการตลาดมอเตอร์ไซค์ในปี 2566นี้ครับว่ายอดขายรวมทั้งสิ้นทุกยี่ห้อจะอยู่ที่ประมาณ 1,750,000 คันลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 50,000 คันโดย Honda วางเป้าหมายการขายอยู่ที่ 1,380,000 คันเท่ากับปีที่ผ่านมาและในส่วนของ Big Bike ปี 2566นี้ก็มีการคาดหมายครับว่าจะมีตัวเลขการขายรวมเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 คัน Honda ตั้งเป้าเอาไว้เฉพาะของตัวเอง 8,150 คันโดยจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 24% สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้ Honda ระบุอย่างชัดเจนครับว่ามันคือมอเตอร์ไซค์เซกเมนต์ใหม่มาลุ้นกันดูครับว่ารถคันที่ว่านี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ประเภทไหนรูปแบบใดจากข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคม Honda น่าจะมีการจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต่อด้วยการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2023รวมแล้วจะมีการเปิดรถใหม่ไม่น้อยกว่า3รุ่นจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์กันต่อไปในโอกาสหน้าครับ